วัสดีครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ MG นะครับออกไปหลายๆรุ่นนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ในรถ MG ตัว SS คันนี้นะครับเรามาดูครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับได้เจาะจงนะครับเลือกใช้นะครับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับของยี่ห้อ Caribass นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น SQ 500นะครับตัวซับตัวนี้นะครับมีไซส์ขนาด 5.2 นะครับการทำงานของเบรคนะครับของตัวไดเวอร์นะครับไม่จำเป็นจะต้องใหญ่เสมอไปนะครับไซส์ขนาด 5.2 ก็สามารถให้เบรคที่หนักแน่นและนุ่มนวลครับนะครับรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็น SQ นะครับเน้นรายละเอียดนะครับการทำงานของซับนะครับมีความนุ่มนวลและหนักแน่นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นตัวโครงสร้างของตัวซับนะครับของยี่ห้อ Caribass รุ่น SQ 500นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการติดตั้งนะครับในรถ MG กันนะครับพื้นที่นะครับก็อยู่เหมือนเดิมแต่ที่ประเด็นสำคัญนะครับการทำงานของตัวซับ SQ 500ครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลมีความพอดีนะครับไม่ไปกบรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ MG นะครับตัว SS นะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมและที่ประเด็นสำคัญนะครับในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับตัวถาดนะครับที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราวางตำแหน่งเดิมได้หมดเลยนะครับและตัวซับนะครับเห็นไหมครับนี่คือซับที่หลุมยางอะไหล่นะฮะวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้นะครับซับของยี่ห้อ Caribass นะครับรุ่น SQ 500นะครับซึ่งซับนะครับออกแนวเสียงนะครับ SQ นะครับเบสนุ่มๆแน่นๆมีความพอดีนะครับต่อซิสเต็มนะครับไม่ไปกบรายละเอียดของชิ้นดนตรีและนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เราทำการติดตั้งตัวซับนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดงเข้าไปเพื่อมารองรับการทำงานของตัวซับนะครับที่หลุมยางอะไหล่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับรวมทั้งเทคนิคนะครับในการสนับนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับของ Caribass นะครับรุ่น SQ 500นะครับซึ่งการทำงานตัวซับ SQ 500นะครับเน้นรายละเอียดนะครับการทำงานของเบสนะครับมีความนุ่มนวลและหนักแน่นและมีความพอดีนะครับไม่ไปกบรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกันดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์กันนะครับว่าถ่ายทอดนะครับรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นและชัดเจนขนาดไหนนะครับรวมทั้งการทำงานตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับของยี่ห้อ Caribass SQ 500ครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับBut I guess my best wasn't good enough, 'cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just we figure out what we keep doing wrong, why we never last for very long. What are we doing wrong? Just หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับทำงานได้นุ่มนวลและหนักแน่นนะครับมีความพอดีเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับก็ได้โดดเด่นนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับของยี่ห้อ Caribass นะครับรุ่น SQ 500นะครับในรถ MG คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้เบสนุ่มๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับแล้วก็มีซับที่หลุมยางอะไหล่หลากหลายสไตล์นะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ทำการเลือกคัดสรรนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ MG คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ